สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสินิดาเพชรเวรกุลค่ะเช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปจับสัญญาณทิศทางของค่าเงินกันนะคะเมื่อเช้านี้สังเกตดูทิศทางค่าเงินบาทมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยดอลลาร์อ่อนลงไปเล็กน้อยค่ะแต่ว่าถ้าติดตามดูการจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็น Jobless Claim นะคะก็ปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการลดลง 9,000 รายนะคะตัวเลขล่าสุดนะคะอยู่ที่ 280,000 ตำแหน่งด้วยกันสะท้อนถึงตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่ค่อยฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพก่อนหน้านี้เห็นตัวเลข GDP ไตรมาส3กันไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน 5% สูงกว่าที่คาดการไว้เช่นเดียวกันนะคะมุมมองแบบนี้เองแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์มีลักษณะของการแข็งค่ามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้จะไปวิเคราะห์ภาพเหล่านี้กันนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีกับคุณธนิตสัตรวาหะค่ะผู้อำนวยการฝ่ายค่าเงินตราระหว่างประเทศจากธนาคารธนชาติคุณธนิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะทิศทางค่าเงินเมื่อเช้านี้สังเกตดูเป็นลักษณะการแข็งค่าเล็กน้อยนะครับประเมินภาพรวมไปปลายสัปดาห์ที่ค่อนข้างแผ่วบางแบบนี้ยังไงบ้างคะครับก็ช่วงหลังนี้ดอลลาร์พอขึ้นมาแถวประมาณ3.290กว่าๆนะครับก็จะโดนแรงเทขายลงมานะครับก็น่าจะวิ่งอยู่ในเรนจ์เนี่ยด้านล่างก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงอาจจะอยู่แถวประมาณ85เลยแถวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำกว่า85นะครับด้านบนก็คงอาจจะแคปอยู่ประมาณอาจจะ9192เลยแถวนี้นะครับคงไม่น่าจะเกินเนี้ยนะครับครับช่วงนี้เนื่องจากว่าตัวตลาดก็เบาบางแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็คือตลาดก็น่าจะเริ่มปิดเกือบหมดแล้วครับบ่ายนี้ก็น่าจะปิดหมดแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะ GDP ไตรมาส3สหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือว่า Jobless Claim ก็ดีนะคะภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแบบนี้นะคะมองประเมินว่าทิศทางของ US ดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นไปหรือเปล่าคะในระยะกลางค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตดีช่วงหลังเนี่ยตัวเลขของอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับแต่ดีมากกว่าไม่ดีนะครับที่ออกมาแต่ว่าก็คงต้องจับตาดูตัวเลขที่สำคัญก็คือตัวunemployment แล้วก็ตอนฟาร์มเนี่ยครับที่ทางเฟดเนี่ยคงจะดูมากๆนะครับแล้วก็ช่วงหลัง GDP ทั้งหลายเนี่ยของอเมริกาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยดอลลาร์คงน่าจะขยับขึ้นนะครับแม้ถึงแม้ว่าล่าสุดในทางเฟดจะบอกว่าดอกเบี้ยคงยังไม่ขึ้นเร็วมากนักนะครับแต่ว่าจากนี้ไปผมว่าคงต้องจับตาดูตัวเลขพวกนี้ครับถ้าเกิดตัวเลขดีขึ้นมาปั๊บเนี่ยตลาดก็จะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งว่าอเมริกาเนี่ยจะขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือเปล่านะครับคราวนี้เนี่ยในภาพรวมๆเนี่ยดอลลาร์คิดว่าน่าจะขยับขึ้นนะครับเพราะว่าทางยุโรปเองเนี่ยในต้นปีหน้าก็เรื่อง QE ก็คงอาจจะเข้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนเขาก็ยังใช้ QE อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ยคงจะขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลทั้งยูโรทั้งดอลลาร์ทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศแถบบ้านเราด้วยครับค่ะคือ QE ของยูโรโซนก็น่าจะเห็นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันขออนุญาตตรวจสอบวิเคราะห์ไปยังรูเบิลของรัสเซียก่อนหน้านี้อ่อนค่ามากเหลือเกินนะคะตอนนี้มองภาพรวมแล้วก็แนวโน้มกับดอลลาร์สหรัฐยังไงบ้างตอนนี้รูเบิลก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ53กว่านะครับต่อ1รูเบิลนะครับจริงๆเนี่ยคือเข้าไปออนรูเบิลไปออนสูงก็ประมาณ82นะครับเพราะเนี่ยผมว่าคงเป็นการที่ปรับฐานในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรูเบิลเนี่ยความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ในแง่ของปีหน้านะครับว่าจะโดนทางอเมริกากดดันต่อไปหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะมีการแซงชั่นอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าถ้าเกิดรูเบิลเนี่ยมีความผันผวนขึ้นมาเนี่ยในแง่จิตวิทยาเนี่ยคงทำให้ดอลลาร์ขึ้นต่อครับค่ะแล้วช่วงท้ายๆปีแบบนี้นะคะมีโอกาสเห็น33บ้างไหมคะสำหรับทิศทางค่าเงินบาทรวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้นำเข้าผู้ประกอบการในช่วงนี้ด้วยค่ะก็คงแคปไว้แค่นั้นนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตลาดก็จะเงียบแหละยกเว้นว่ามีโฟลว์ของท้ายปีเข้ามานะครับในช่วงปลายปีเนี่ยแค่10-20ล้านเหรียญนี่ก็สามารถทำให้ราคาตลาดเคลื่อนไหวได้แล้วล่ะนะครับก็คงต้องจับตาดูตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับก็คงอาจจะด้านล่างอาจจะอยู่แถวประมาณ3285ส่วนด้านบนก็อาจจะแคปอยู่ประมาณ3295-96อะไรเท่านี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับค่ะนั่นคือมุมมองจากธนาคารธนชาตินะคะคุณธนิตสัตรวาหะค่ะให้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของทิศทางค่าเงินไว้นะคะ32.85 บาทถึง32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าถ้ามองแนวโน้มไปนะคะตรวจสอบจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมานะคะดีมากกว่าไม่ดีนั่นหมายถึงบ่งชี้ถึงภาวะของตลาดแรงงานของสหรัฐเองก็ดีรวมถึงอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแบบมีเสถียรภาพทีเดียวนะคะนั่นหมายถึงการมองแนวโน้ม
ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์นะคะมีโอกาสขยับขึ้นไปด้วยในปีหน้าเช่นเดียวกันนั่นคือมุมมองที่เราทิ้งท้ายกันไว้นะคะในวันคริสต์มาสกับช่วง Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนค่ะ